ก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านและ FC ช่องดิไทย EP Channel นะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเวลาเดิม 18.30 นของทุกวันในเรื่องการเกษตรนะครับโดยวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการชุบชีวิตต้นไม้จากต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาแบบนี้นะครับให้กลับมาสดชื่นเหมือนดังเดิมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูและเปรียบเทียบต้นไม้ที่ผมได้ทำการซื้อมานะครับเพื่อมาทำการปลูกในสวนของผมดูนะครับต้นกะเพรา2ต้นนี้ซื้อมาพร้อมกันแต่ความสดชื่นหรือการเจริญเติบโตไม่เท่ากันนะครับต้นขวามือจะเหี่ยวเฉามากกว่าต้นซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ต้นขวามือเนี่ยครับเหมือนกับต้นซ้ายมือโดยวิธีง่ายๆนะครับแล้วก็อีกนี่อีกต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นมะเขือนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ต้นมะเขือ2ต้นนี้นะครับมีสภาพสดชื่นใกล้เคียงกันเลยนะครับโดยวิธีง่ายๆที่เพื่อนๆก็ทำได้นะครับโดยเราจะทำการเตรียมน้ำเพื่อสำหรับแช่ต้นไม้ของเราที่เหี่ยวเฉาแบบนี้นะครับโดยง่ายๆเราจะนำไปจุ่มแบบนี้นะครับแล้วเราจะหาอะไรมาทับแบบนี้นะครับเพื่อให้ต้นไม้ของเราจมอยู่ด้านล่างนะครับทั้ง2ต้นจะลงไปอยู่ในน้ำแบบนี้นะครับอีก1วันเราจะกลับมาดูความสวยงามและการเติบโตของต้นไม้ยังกลับมาเหมือนเดิมอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตามมาดูกันอีกทีครับเรามาดูหลังจากที่เราทำการชุบชีวิตต้นไม้เพื่อให้กลับมาเหมือนดังเดิมผ่านไป1วันแล้วนะครับเราจะมาดูความเปลี่ยนแปลงของต้นไม้กันเลยนะครับเรามาดูกันเลยครับต้นไม้จะกลับมาใกล้เคียงกับของเดิมเกือบ 100% เลยนะครับสำหรับต้นไม้ที่เราทำการชุบชีวิตให้เหมือนดังเดิมเราจะมาเปรียบเทียบกันเลยต้นไม้ต้นนี้ไม่มีอาการเหี่ยวเฉานะครับแต่ต้นไม้ต้นนี้นะครับต้นกะเพราก่อนหน้านี้มีอาการเหี่ยวเฉาดูนะครับใกล้เคียงเหมือนดังเดิมเกือบ 100% เลยใช่ไหมครับแล้วก็ต้นมะเขือต้นนี้นะครับที่เราทำการชุบชีวิตไว้ดูต้นที่ไม่เหี่ยวเฉานะครับแต่ต้นนี้ก่อนนี้เหี่ยวเฉามากเลยใช่ไหมครับดูความเปลี่ยนแปลงใกล้เคียงเกือบ 100% เหมือนกันและหลังจากนี้เราจะนำออกจากน้ำเลยนะครับเมื่อเราทำการเอาต้นไม้ของเราออกจากน้ำเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เราจะต้องนำต้นไม้ลงไปปลูกในกระถางทันทีเลยนะครับเดี๋ยวผมมาใส่ถุงมือก่อนนะครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคและไม่ให้มือเปื้อนนะครับกระถางหรืออุปกรณ์ในการปลูกผมจะใช้แบบง่ายๆนี่เป็นหม้อหุงข้าวเก่านะครับและมีรูระบายน้ำเรียบร้อยแล้วและนี่เป็นกระป๋องน้ำเก่าเราจะต้องทำการเจาะรูตูดก่อนนะครับเพื่อไม่ให้รากของต้นไม้เน่าเวลาน้ำขังนะครับหม้อข้าวเก่ารูจะใหญ่มากเกินไปนะครับสำหรับก้นเราจะต้องเอาเศษใบไม้หรือเศษฟางอุดไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ดินที่ปลูกรั่วไหลลงไปในด้านล่างนะครับดินเราก็ซื้อหาหรือเราจะผสมเองก็ได้นะครับเราจะใช้นี่นะครับเปลือกไข่ในการทำให้ต้นไม้ของเราเจริญงอกงามและแข็งแรงขึ้นเพราะว่าในเปลือกไข่มีแคลเซียมสูงลงไปผสมกับดินที่เราจะทำการปลูกเลยนะครับเราจะนำดินลงไปรองโคนกระถางก่อนนะครับและหลังจากนั้นเราจะนำต้นไม้ของเราลงไปปลูกทันทีเลยเพื่อไม่ให้ต้นไม้ของเรากลับไปเหี่ยวเฉาดังเดิมนะครับ
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ1ต้นกระถางนี้นะครับยกเคลื่อนย้ายได้สะดวกเพราะมีหูหิ้วด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ในการชุบชีวิตต้นไม้ให้กลับมาเหมือนดังเดิมถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอย่างไรในคลิปนี้ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องดิไทยพีชาแนลได้นะครับและหลังจากการที่เรานำต้นไม้ลงกระถางเรียบร้อยแล้วเราจะต้องทำการรดน้ำในทันทีเพื่อให้ต้นไม้ของเราสดชื่นอยู่ตลอดเวลานะครับและคลิปนี้ในการชุบชีวิตต้นไม้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องวิทย์ไทย P Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทย์ไทย P Channel ครับผม